วให้มาดูอีกแปลงนึงฮะก็คือแปลงเดียวกันนั่นแหละแต่ตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นนางงามนะครับนางงามอันนี้นางงามนี่จะหายเหนื่อยเร็วครับเพราะว่ามันมาแล้วก็อีกที่สำคัญนะครับเรื่องหญ้าเราไม่ต้องคุยไม่คุยเรื่องหญ้าพี่น้องไม่คุยเรื่องหญ้านะฮะไม่คุยเรื่องหญ้าก็เหมือนกันเนาะทุกเนาะปกติโอ้ยไม่ถึง3เดือนเนี่ยมันจะมีขึ้นลำไหมปกติอ่ะผมก็เพิ่งเคยทำนี่ครับเหรอนะพี่น้องโอ้ย2เดือน20วันฉีดระบบของพืชกันไป5ครั้งนะครับเพราะว่าดื้อไม่ได้ครับพี่น้องผมพยายามจะให้เอกโทรมาลุยเรื่อยเอกก็โทรไปพี่กุ๊กเอายังนะเดี๋ยวนับเดี๋ยวแค่เส้นเดียวเนาะต้นเดียว1 1 2 3 4 5 6 7นะ89 10 11 12 13 13ลำนะ13ลำเนาะแค่ตาเดียวแล้วถ้าเกิดชุบแช่อะไรจะเกิดขึ้นใช่ครับโอ้โหไม่อยากจะคิดถ้าอยากจะคิดไปดูของเกษตรกุ๊กเวอร์ชั่น2 1ไร่50ตันจะเป็นไปได้หรือเปล่า อันนี้แหละพี่น้องมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามชมอย่างยิ่งโอ้โหโอ้โหดูดิแม่มิดแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับเดินไป5เดี๋ยวแล้วเอาอีก5เอาแค่10นี่จะไปไม่รอดแล้วก่อนจะหลุดเมษาเป้าหมายของเรานะครับถ้าแต่ระบบคือประมาณ15ครั้งนะอันนี้คือแค่5เนาะน้องถึงครึ่งหรือยังครับยังไม่ครึ่งเลยยังครึ่งขนาดนี้โอ้โหลองคิดดูยังเลยค่ะแล้วเชื่อยังขนาดที่หมาย6ครั้งแล้วยังได้ขนาดนั้นอ่ะใช่แล้วถ้าเก็บไม่ท่วม6 7ครั้งมันจะขนาดไหนใช่โอ้โหอันนี้ถ้าท่วมก็ตัวใครตัวมันเนาะนครชุมเราเนาะมีคนบอกว่าเดี๋ยวหน้าฝนมันจะเตี้ยมันจะเตี้ยถึงก่อนเตี้ยคือมันเตี้ยมันทะลาบโอ้จะล้มใช่ไหมครับจะล้มเราจะไม่ให้ใช้ยูเรียไงใช่ไม่เอาเลยเราไม่เอายูเรียเพราะว่าที่ปุ๋ยที่เราคิดค้นสูตรอ่ะมันจะมียูเรียผสมแต่มันก็ต้องมีเรื่องของ15 15มันมีเรื่องของ060เนี่ยของเราจะทำตามสูตรเราทำโครงสร้างอ้อยดีอ้อยหวานไม่ใช่ใหญ่เดียวการยูเรียไม่มีใครเลยนะครับคือตอนนี้ผมเชื่อว่าน้องผม2คนนี่ไม่กล้ารันนะครับรันไม่ได้ครับตามสูตรตามสูตรเป๊ะเลยเคยเดินเข้ามาผมสวนผมทุกวันนะนี่ผมเคยเดินเข้ามาแล้วหืออันนี้ไม่ใช่อ้อยเขาว่าใช่ไหมอ้อยเขาว่าอ้อยกุ๊กว่าครับพี่น้องทำเองกับมือนะครับไม่ใช่ว่าไปเชื่อเข้ามานี่ทำเองกับมือและผมเชื่อนะครับอีก30วันนั้นเราอาจจะไปนั่งใต้ลมอ้อยอีก30วันติดตามครับอันนี้ขนาดจะเที่ยงนะฮะจะเที่ยงนะจะเที่ยงเนี่ยจะเที่ยงแล้วเนี่ยอีกแค่ประมาณไม่เท่าไหร่ทำไมถึงต้องมาเที่ยงถ้าหน้าแล้งอย่างนี้เรามาวันนี้วันที่15มีนาคมแล้งๆอย่างนี้แล้วสภาพอ้อยอย่างนี้พี่น้องลองคิดดูหน้าตาของเจ้าของไร่ไปอย่างนี้นะฮะดูไปอย่างนี้นี่แหละครับพี่น้องมันเห็นตัวเลขเนาะครับมันไม่ต้องไปเครียดมันโอ๊ยทําแล้วมันจะได้มั้ยกันมันจะเหลือมั้ยเนี่ยวันนี้ทําแล้วเหลือเป็นอย่างงี้1ไร่30ตันนี่คิดว่าชิวๆมั้ยน่าจะชิวๆครับเนาะวันนี้มั่นใจวันนี้ยังแบบนะฮะแต่ผมบอกเลยครับด้วยประสบการณ์ที่ผมทําอ้อยมา6ปีเนี่ยที่งานวิจัยเนี่ยผมอาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการอ้อยแต่ว่าเราวิจัยในสิ่งที่ว่าประสบการณ์เนี่ยเราบอกว่าแปลงเนี้ย1ไร่30ตันนี่แบบโคตรชิวเลยแต่ผมไม่อยากจะบอกตัวเลขนะครับถ้าบอกตัวเลขคนที่ไม่มีประสบการณ์เท่ากับผมเนี่ยมันจะเวอร์นะแต่เอาแค่30ตันพอก่อนนะขนาดพี่หมายเนาะสบายๆเลยเนี่ยหกครั้งยังได้ขนาดนี้ขอนแก่นไม่แตกกอโอ้โหไม่เหลือบางคนถามว่าเป็นขอนแก่นหรือเปล่าพี่ปลูกพันอะไรเนี่ยแล้วพันอะไรขอนแก่นขอนแก่นสามขอนแก่นสามไม่ค่อยแตกกอนะใช่ค่ะใช่แล้วทำไมไม่แตกกอได้ไงใช่ระบบไหมคะนี่แหละดังนั้นค้นพบให้จริงและพี่น้องจะรู้ว่ามันยังมีอะไรที่น่าค้นศึกษาอีกเยอะบทสรุปของระบบของผู้จัดการมันง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะคือทำแล้วเหลือทำแล้วเหลือแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทางน้องสองคนเขาตั้งใจวันนี้ตั้งใจทำไม่ทันจริงตั้งใจตั้งใจทำแล้วผลมันออกมาเป็นอย่างนี้เป็นไงกุ๊กก็ดีใจแล้วก็มันหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยเพราะว่าการที่เราทำแล้วเราเห็นแล้วว่ามันออกมาว่าอย่างที่เราตั้งใจทำแล้วมันก็เนี่ยมันก็เลยมองแล้วมันก็มีความสุขว่าทำแล้วมันเหลือมันน่าจะเหลือแหละมันอย่าบอกเหลือจะบอกว่าน่าจะเหลือเลยเหลือชัวร์ๆนะชัวร์ๆครับแล้วก็เดือนจากที่เราอ่ะก็เป็นเกษตรคนรุ่นใหม่แล้วก็ถ้าเทียบในสังกัดก็ยังไม่มีสังกัดเลยหมายความว่าจะเจอกระแสว่ากูอ่ะปลูกอ้อยตั้งแต่มึงยังไม่เกิดนี่คือคำแรงมากแต่วันนี้ฉันเพิ่งปลูกอ้อยแล้วทำได้อย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้าง
ก็ความรู้สึกเหมือนกับเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับแล้วเหมือนการพัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นคือเราเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ว่ามันไม่ได้แบบจะต้องอยู่แต่ที่เดิมอ่ะนวัตกรรมอะไรมันก็เข้ามาใหม่ๆแล้วทำได้แบบนี้มันมีความตื่นตัวมากขึ้นแล้วทำให้เราอยากทำอยากลงมือทำแล้วมีความสุขเนี่ยค่ะเหลือยอดแต่ทีเนี้ยก็ผู้การเองเนาะก็มาอยากจะให้เราทำแล้วก็อยากจะให้เราแบ่งปันความรู้ให้กับพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านใดนะครับที่อยากจะเปิดใจและที่ไม่ต้องแบบกูเกิดมาก่อนไอ้เกิดก่อนเนี่ยเราก็สู้เขาไม่ได้เนาะเพราะเราเกิดทีหลังเราสู้เขาเราคงเอาเรื่องเกิดก่อนเกิดหลังเนี่ยไปสู้กันไม่ได้ตอนนี้ผมขอไม่สู้ไอ้เรื่องเกิดก่อนเกิดนานนะครับพี่น้องแต่ผมขอสู้ว่าเอาระบบเอาวิธีการทำการบริหารจัดการในไร่แล้วทำแล้วมันไม่เหนื่อยถ้าเรารู้จริงๆไม่เหนื่อยไหมเรื่องหญ้าเนี่ยเราไม่ต้องมาลบแล้วไม่ต้องมาลบหญ้าว่าโอ้อย่าฉีดยาฆ่ายุงเออเนี่ยเราไม่มีในสมองละนะตัดไปได้เลยเรื่องหญ้าตัดไปละแล้วก็แค่ตามโปรแกรมแล้วจะทำยังไงให้ได้ฉีดรอบมากที่สุดนั่นแหละคือหน้าที่เราต้องไปคิดค้นละมีระบบมีวินัยในการคิดว่าถึงวันเราต้องฉีดถึงวันเราต้องฉีดใหม่ๆได้สองสามครั้งนี่อาจจะใช่หรือเปล่าว่าตอนนี้เป็นไงตอนนี้2คนนะครับอยากจะให้ดื่มสิบอะไรไปมีการพูดการจิตมาได้ไหมมันเห็นไงมันเห็นแล้วถ้าเราไปไหนมาอาจจะไม่ได้เข้าไล่สักวันสองวันคนละเรื่องนะผู้การมาเนี่ยผู้การยังมาตื่นเต้นกับเราเลยเหมือนเราเตรียมเลยตื่นเต้นแล้วผู้การพาไปที่ไม่ค่อยสวยแต่พอมาทางที่สวยโอเคมันคนละเรื่องแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันทุกตารางนิ้วนี่แหละเพราะนี่คือการให้เป็นระบบนี่เขาเรียกว่าระบบพี่น้องครับถ้าอยากจะมาชมนะฮะก็มาได้กุ๊กอยู่ที่หมู่นี้เขาเรียกว่าที่ไหนหมู่9ครับหมู่9บ้านของโป่งตำบลทองคำครับอำเภอเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชรเข้ามาศึกษาได้นะหรือเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสผมว่างทุกอย่างว่างเราอาจจะมีการจัดอบรมเรื่องการปลูกอ้อยให้ได้ผลอย่างนี้ก็จะใช้บริการสถานที่ตรงนี้เลยยินดีไหมครับยินดีเนาะนี่คือล็อกคอแล้วพี่น้องต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครับที่เอื้อเฟื้อเรื่องสถานที่นะครับเพราะว่าในระบบของผู้จัดการมันนะผมต้องบอกว่าคนที่เป็น FC ผมคนที่ใช้ระบบของผมอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนใจกว้างแล้วก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่ค่อยหยุ่มหยิงพวกนี้คือกล้าทำกล้าที่จะเสียนะไม่ใช่อาจจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเสียไม่เอาวันนี้คือระบบผมเป็นอย่างนี้จริงคนดีเขาไม่ค่อยทำกันมั้งพี่น้องเนี่ยก็คือบ้าแล้วฮะแต่วันนี้นะครับคนดีต้องมาขอดูงานคนบ้านะแต่บ้ามีความสุขนะฮะคุณบ้ามีความสุขจะฉีดเลยนักหนาเนี่ยฉีดกันแล้วหนาเพราะผมเชื่อว่า2คนเนี้ยเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่ว่าโดนคำเสียดสีมั่งโดนคำทิ่มแทงมั่งพี่น้องครับผมอยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับสำหรับคนที่ใช้ระบบของผมทุกคนนะครับโดนเหมือนกันหมดวันนั้นพี่ศักดิ์จากลพบุรีก็โทรมาหาผมประมาณ4 ทุ่มก็น้อยอกมองใจคนรอบข้างก็ดูถูกดูแคลนแกพี่ศักดิ์ครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ดูน้องสองคนเป็นตัวอย่างน้องสองคนเนี่ยเขาก็โดนมาเหมือนวิศักดิ์นั่นแหละครับแต่โดนเหมือนกันนะหลักการพวกที่ผู้การสอนน้องเดินเนาะก็คืออย่าไปฟังใครแล้วก็มีตังค์ซื้อสำลีสักหน่อยอุดหูไว้ตอนนี้เปิดได้ละเปิดได้ละไม่มีใครกล้าว่าละธรรมดาพี่น้องสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เขาหวังดีกับเราเขาอาจจะไปเตือนเราแต่สิ่งที่เราไม่เคยทำในชุมชนนั้นในละแวกนั้นเราเป็นผู้ทำคนแรกสิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือความกล้าก้าวผ่านความกลัวครับแล้วพี่น้องก็จะพบกับสิ่งที่มันเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จวันนี้ผู้จัดการมันและก็ทีมงานทุกคนนะครับน้องๆทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนสู้ต่อไปครับว่าเกษตรไทยรวยได้ครับวันนี้เอาคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าอีก30วันมาเจอกันครับสวัสดีครับความรู้สึกเหมือนกับเราเรียนรู้สิ่งใหม่ครับแล้วเหมือนการพัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นคือเราเรียนรู้สิ่งใหม่แต่ว่ามันไม่ได้แบบจะต้องอยู่แต่ที่เดิมอ่ะนวัตกรรมอะไรมันก็เข้ามาใหม่ๆแล้วทำได้แบบนี้มันมีความตื่นตัวมากขึ้นแล้วทำให้เราอยากทำอยากลงมือทำแล้วมีความสุขเนี่ยค่ะสุดยอด ช่วงนี้นะฮะสำหรับคนที่ใช้สินค้าพูดแกนมันนะก็คือชุดถึง 2,800 บาทสำหรับมันสำหลังแล้วก็อ้อยก็ผมก็จะมีเสื้อ FC ให้นี่สีเขียวนี้มันมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินเดี๋ยวก็จะส่งไปให้นะสำหรับคนที่สั่งสินค้าช่วงนี้ไม่ว่าอ้อยไม่ว่ามันนะแล้วก็บอกไซส์มาด้วยถ้า
ท่านใส่ไซส์มี M มี M มี L แล้วก็ XL ท่านใส่ไซส์ไหนก็แล้วก็หลายท่านนี่ผมเริ่มส่งไปละส่งไปให้ละนะ1ชุดต่อ1 1ตัวก็แล้วกันเรียกอะไรอ่ะเป็นน้ำใจปกติก็สั่งก็ไม่ค่อยได้อะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ให้ไปเอาไว้ใส่กันก็เป็นนี้นะคือมีตัวหนังสือไม่เยอะนะจุดเริ่มต้นของความสำเร็จแล้วก็นอกเหตุเหนือผลคนเราจะสำเร็จได้อย่ายึดเหตุยึดผลนะมันต้องนอกเหตุเหนือผลบางครั้งความสำเร็จมันก็ไม่มีเหตุผลนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จอยู่ที่ใจอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความเชื่อถ้าพี่น้องเชื่อพี่น้องเข้าใจพี่น้องมุ่งมั่นพี่น้องสำเร็จแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากมายมันไม่ใช่มันความสำเร็จมันไม่ใช่อยู่ที่คนข้างไร่มันไม่ใช่อยู่ที่ญาติพี่น้องไม่อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเลยความสำเร็จไม่ใช่จะเดินออกไปหาความสำเร็จไม่ใช่ความสำเร็จอยู่ที่สองเท้าของเรายืนอยู่ตรงไหนถ้าใจมันสำเร็จตรงนั้นคือจุดสำเร็จนะจุดเริ่มต้นสำเร็จอยู่ที่เราจุดยืนของเรานะเราเชื่อยังไงเราก็สำเร็จอย่างนั้นเราเชื่อว่าเราเป็นอะไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ที่แนวคิดนะครับตรงนี้ละเดินตามคนสำเร็จพี่น้องสำเร็จ